สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไม่หลับไม่นอนตอนที่90ตอนแรกของปีตอนแรกของปีไม่ปีกว่าด้วยมั้ยปีกว่ากว่าเพราะทุกทีใส่มาเราใส่ช่างคุยตลอดไม่ได้ใส่ไม่หลับไม่นอนกลัวรายการจะหายจริงๆจะใส่อะไรก็ได้เราคนก็ไม่กี้บาดแดงหรอกนะแต่เอาให้รู้โทนถ้าไม่หลับไม่นอนจริงๆอู๊ดไปต่างประเทศนะครับจริงๆอู๊ดอยู่แถวนี้แหละอู๊ดอยู่บนเนี้ยแต่ว่าอู๊ดไม่อยู่ในห้องอู๊ดไปเที่ยวเยอรมันอู๊ดไปเที่ยวเยอรมันก็เลยมีแค่หมอรัฐกับผมตอนแรกเราจะหาแขกรับเชิญแต่ว่าเนื่องจากว่านี้เราจะจัดหลายเรื่องมันก็เลยหาแขกรับเชิญที่แบบว่า2อย่างกันยากหน่อยก็เลยอ่ะจัดกันเองก่อนแล้วสืบเนื่องจากทิศที่แล้วที่ผมเบี้ยวคุณหงนะครับบางเขาไม่รู้หรอกมั้งเขาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกก็เลยมีเทปเป็นของ DJ นอก็เป็นรุ่นเดียวกับเรานี่แหละรุ่นเดียวแต่ว่าก็มาจัดก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันพูดเรื่องเพลงก็เลยวันนี้ก็จะมาจัดเรื่องนิดหน่อยเรื่อง Prince เรื่องศิลปินที่เสียชีวิตไปนะครับก็ดูนะครับเริ่มต้น Prince นะผมยังไม่รู้ว่ามันจะไปขนาดตอนจบมันจะเป็นยังไงเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันพิเศษนะเพราะไม่ได้จัดนานฝนตกฝนตกเราจัดวันที่29 30เมษายน2519 30เมษายนวันที่ฝนตกที่กรุงเทพเพราะว่าเป็นพายุเข้ารับเมเดย์เป็นวันหยุดยาวก็เลยคุณหงก็เลยได้กลับจากพม่ามายาวมายาวเพราะว่าที่พม่าก็มีเมเดย์เหมือนกันจริงๆพม่าเนี่ยใช่เป็นเมเดย์เหมือนกันแต่ว่าพม่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าถ้าวันหยุดมันตกเสาร์กับอาทิตย์ไม่ชดเชยถือโหดโหดเลยอ่ะโหดเลยอ่ะแต่สงกรานต์เขาหยุดยาวมากไงสงกรานต์เขาหยุด2อาทิตย์หรอราชการหยุด11ถึง20เมษายนชิตถ้าเผื่ออยากจะถล่มพม่าให้ไปช่วงนั้นเออแต่พวกรากหญ้าเขาก็จะเล่นน้ำกันไงไม่แต่พวกที่มีเงินเขาจะหนีออกนอกประเทศใช่ๆแต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องการจะไปต่อสู้แสดงว่าตอนสมัยที่เราต่อสู้กับประเภทเพื่อนบ้านเนี่ยเราคงจะลบช่วงนี้เพราะว่าเขาจะเราก็หยุดเหมือนกันอ๋อเออไม่แต่เราหยุดน้อยเราหยุด3วันไง13 14 15แต่มีคนบอกว่าพม่าเนี่ยเพิ่งจะมีไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เองที่หยุดสงกรานต์เยอะขนาดนี้เขาบอกไม่20ปีที่แล้วไม่เยอะคืนความสุขประมาณอย่างนั้นเราก็ยังมีอยู่ช่วงนี้เราคืนความสุขทุกวันโอ้บ่อยเลยให้กับประชาชนใช่ผมเนี่ยชอบมากผมเนี่ยจริงๆเป็นติ่งเลยนะหรออืมผมนี่ชอบมากเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยผมจะต้องเปิด 18:00 นดูฟังเพลงแล้วปิดแม้เราจะได้รู้ว่า6โมงแล้วไม่งั้นผมไม่รู้ผมขอขอบคุณรายการนี้เพราะว่ารายการนี้ถ้าเผื่อไม่เปิดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่โมงไม่รู้เพราะเมื่อก่อนมันจะมีตัน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 เดี๋ยวนี้เรามีเพลงเพราะๆนะครับเพลงคืนความสุขเดี๋ยวนี้มันอันใหม่นะอันใหม่อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ฟังเดี๋ยวก่อนอื่นของวันของปีนี้เนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวเราจริงๆนะอันนึงผมลืมไปเราไม่ได้ทำกันเลยขอบคุณผู้ฟังคือเมื่อกี้เราคุยก่อนเข้ารายการหลายครั้งแล้วเวลาเราจัดเรายังอยากจะพูดอะไรก็พูดไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมพูดก็คือว่ามันควรจะมีการปฏิสัมพัทธ์หรือพันกับผู้ฟังโอ้โหนี่ก็จะเป็นปฏิสนธิผมเนี่ยรอ AV อีกตอนหนึ่งใช่คือมีผู้ฟังหลายๆท่านเข้ามาโพสต์มาถามมาอะไรแต่ไม่ไรทั้งบนแฟนเพจแล้วก็ใน Facebook Twitter ครับก็ทั้งรัฐกับผมเพิ่งรู้เหมือนกันคุยรัฐถึงได้รู้ว่ารัฐเนี่ยได้ติดต่อผู้ฟังมีผู้ฟังมาถามมีอะไรกันอยู่เรื่อยๆเยอะแยะใช่ไปตามอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแต่คอมมูนิตี้ต่างๆใช่กีฬาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันบ้างก็ถามอยู่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเผื่อเราย้อนไปช่างคุยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนเนาะ10เฮ้ย10ปีนี้เพิ่ง10ปีอ๋อ10ปี10ปีนี้เพิ่ง10ปี10ปีก่อนเนี่ยจะพบว่าแต่ละคนหน้าที่การงานเนี่ยมันก็แบบนึงมันก็แบบนึงพออายุมากขึ้นมันก็แบบนึงแล้วก็เรื่องครอบครัวก็จะเพิ่มอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นความว่างมันก็จะลดลงนะครับความสุขก็ต่างกันเพราะช่วงนี้เราได้รับความสุขเยอะเราโดนคืนความสุขบ่อยมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากจะเยอะหน่อยก็เลยเนี่ยทำให้เวลาและอย่างนึงคุณหงเนี่ยคุณหงเนี่ยจริงๆผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณหงนี่ย้ายอยู่พม่านานแค่ไหนละ6เดือนละ6เดือนละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้คุณหงเนี่ยมีทัศนคติแบบนึงแล้วก็คุณหงก็เลยมีดำริว่าให้คุณหงไปปรับทัศนคติที่พม่าซะนะครับเพื่อคุณหงจะได้เข้ากับระบบของเราตอนนี้ก็เลยคุณหงก็เลยไปศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ที่พม่าแล้วคงจะไม่ได้กลับมาง่ายๆจนกว่าอีก
จะได้เลือกตั้งก็ตอนแรกเขาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานเหมือนกันผมอยู่ไปสักพักก็7เดือนแล้วท่านท้าเอาจะต่อไปเรื่อยไม่ผมบอกอย่างนึงนะเรื่องไม่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะผมจะบอกว่าคนพม่าที่ผมสัมผัสเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากโอ้ยดีแล้วอาหารอร่อยนี่เคยพูดในเทปก่อนหน้านี้แล้วอร่อยอยู่แล้วก็เดี๋ยวกรกฎาคมเนี่ยถ้าเผื่อแฟนรายการช่างคุยคนไหนอยู่มันเดเลเนี่ยผมจะไปโฉบที่มันเดเลสัก3วันนะครับผมจะไปสอนก็ที่ขอบคุณก็เพราะว่าผมเพิ่งทราบจากหมอรัฐเหมือนกันว่าคือผมว่าถ้าเกิดใครตามไม่หลับไม่นอนมาตั้งหลายปีก่อนก็จะทราบว่ารัฐเนี่ยมีงานในเรกอย่างนึงก็คือสะสมเสื้อกีฬาใช่อันนี้เมื่อก่อนก็เสื้อไมค์ฟุตบอลผมไม่รู้คุณมีครบทุกทีมหรือเปล่าไมค์ฟุตบอลไม่ครบไม่ครบเอ็นบีเอคุณสะสมทีมง่ายๆผมก็ไม่เฮ้ยแล้วทีนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้อะรู้มา 2-3 ปีแล้วว่ารัฐก็มีเสื้อทีมฟุตบอลไทยอยู่บ้างระดับนึงเมื่อก่อนไม่ได้บ้าขนาดนี้นะคือตอนนี้ผมจะบอกไว้เลยว่าตอนนี้สิ่งที่ผมสะสมมากที่สุดคือผมเอางี้ผมเลิกซื้อเสื้อบอลต่างประเทศไปเกือบจะสิ้นเชิงนะครับตั้งแต่ลูกตั้งแต่มีลูกมันนี่ลูกมันแพงไม่เหตุผลหนึ่งก่อนคือเสื้อบอลนอกเนี่ยมันแพงแพงจริงมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พอเริ่มมีลูกผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงคำว่าแพงนี่คุยระดับ 4-5 พันเลยถูกไหมไม่แล้วแต่คือปกติก็ประมาณ 2,000 2,000 กว่า 3,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อบวกนู่นบวกนี่ไปก็ 4-5,000 เออ 4-5,000 เสื้ออเมริกันฟุตบอลก็ตัวนึงก็ประมาณ100เหรียญโอ้โหเนี่ยแพงนะก็อย่ายังไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันใส่ก็ไม่ได้เพราะเสื้อเพราะขนาดมันใหญ่มากใส่แล้วมันก็ใส่ได้นะแล้วมันก็จะสะสมยังไงก็ต้องมาเริ่มใหม่ก็ต้องมาเริ่มใหม่ก็จะไปซื้อย้อนอีกทีมันเป็นอารมณ์เดียวกับตอนที่เราเก็บ DVD แล้วบูเลออกคือแบบอ้าวแล้ว DVD กูทำไรนะอารมณ์เดียวกันกลับไปโลนเลยก็เลยอ่ะคราวนี้แต่พอดีเรื่องของเรื่องคือคุณธนารัตน์เนี่ยเห็นมั้ยปรินซ์ยังไม่ถึงปรินซ์มึงค่อยดูเอาพูดต่อเป็นคือคุณธนารัตน์เนี่ยในหนึ่งในทีมงานช่างคุยเราเนี่ยนักกล้องคุณเบ้ตมธนารัตน์เนี่ยเขาอยู่ในทีมดูแลไชน่า FC นะครับก็ทำให้เรื่องผมก็อินกับบอลไทยด้วยก็เลยช่วง 2-3 ปีหลังนี่ผมก็เลยบ้าบอลไทยบ้ามากบ้าแบบก็สะสมด้วยแหละตอนหลังๆผมก็ดูตอนแรกผมดูเฉพาะพรีเมียร์ลีกตอนหลังๆผมก็ตามไปดูลีกภูมิภาคไอ้คราวนี้พอมันเริ่มติดตามนี่ก็อยากจะได้เสื้อเขานะครับซึ่งมันหาซื้อไม่ได้ปกติเสื้อมันจะหาลำบากใช่ไหมยิ่งนะมันจะอยู่ตามท้องถิ่นจริงๆใช่คือเขาคงไม่มาตั้งเปิดช็อปคือไม่ถึงเอามาเปิดก็ไม่มีคนซื้อเอางี้ดีกว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเป็นแฟนท้องถิ่นอ่ะก็เลยได้พอความอยากได้ก็มีก็เลยถามแฟนรายการซึ่งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆว่าเราจะแบบจะฝากเขาซื้อยังไงจะยังไงปรากฏว่าถามไปถามมาไม่มีเคยมีใครเก็บตังค์ผมเลยถามที่อะไรคือส่งมาให้ทุกทีขอบคุณมากคุณอย่างน้องซันน้องผมจำชื่อไม่ได้น้องที่สุรินทร์ก็ส่งมาให้คนนึงนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆผมวันนี้ผมจะไหว้จะใส่เสื้อที่น้องซันที่นครปฐมเอามาให้แล้วไงสีเดียวกันแล้วทำไมไม่สีเดียวกันมันสีเดียวกันมันสีดำแล้วผมก็ดันไปหยิบตัวนี้มาซึ่งมันวางดูใกล้ๆกันก็เลยกลายเป็นเมืองทองแต่ก็เลยกลายว่าเป็นรายการช่างคุยเทปแรกที่มีสปอนเซอร์เยอะที่สุดไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนเทปโหดูเลยสปอนเซอร์เต็มเลยนะครับซึ่งก็คุณเอเอคุณเลียวอะไรเยอะมากนะครับก็เลยขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยก็เลยได้อานิสงส์ตรงนี้มาก็ที่พูดถึงก็ขอบคุณทุกคนที่กลับถ้าทักทายแล้วก็รัฐก็เลยบอกว่าแล้วยังไงเนี่ยผมอยากได้ทีมฟุตบอลผมถามแล้วเกิดเขาไม่เก็บตังค์ผมก็ไม่ได้เสื้อแต่ไม่เก็บตังค์ผมก็รู้สึกอยากได้ก็อยากคือเราก็อยากได้แต่ว่าเราก็อยากจะจ่ายตังค์นะคือถ้าเปิดรอบหน้าผมฝากอะไรก็รบกวนคิดตังค์ผมหน่อยผมก็อยากจะได้ฝากซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ย 20,000 แล้วก็ว่าไปโอ้เกินไปงั้นไม่ซื้อเลยทั้งแม่งอ้าวไม่วันนี้ใส่อีกเรื่องนึงคือเมื่อกี้คุณหงก็ถามอย่างนึงก็คือตัวนี้ใส่มาเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าคารวะให้กับนักเตะคนหนึ่งของเมืองทองอยู่ในเต็ดนี่เสื้อเมืองทองนะชื่อน้องแบ็คอาทิตย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนในตอนผมได้ยินนักเตะคนนี้เนี่ยผมก็แบบว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องบอกตำแหน่งตลอดวะว่ามึงเป็นแบ็คอ๋อจะเป็นแบ็คอาทิตย์เอาอะไรงี้ถ้าเผื่อมึงไปเล่นกลางศูนย์หน้าต้องบอกชื่อไปด้วยแล้วต้องบอกตำแหน่งข้างหน้าเหรอ forward อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือปรากฏว่าจริงๆน้องก็ชื่อเล่นชื่อแบ็คจริงพอดีน้องช่วงนี้เขาดังเพราะว่าน้องเขา
มีคดีอาญาอยู่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวติดเดี๋ยวสรุปว่าใครเป็นแฟนแบ็กอาทิตย์ก็เชียร์แบ็กอาทิตย์ละกันใครไม่เป็นแฟนแบ็กอาทิตย์ก็เชียร์อีกฝั่งนึงก็แล้วกันเชียร์ให้รอดเชียร์ให้แต่อีกฝ่ายนึงชิบหายกันเลยข้างนึงนะครับก็ประมาณนี้ผมชอบมีคนรู้จักผมคนนึงพูดเลยก็ได้แต่ผมว่าเขาไม่ได้ดูรายการอันนี้เป็นคนรู้จักเป็นการส่วนตัวจากหน้าที่การงานในสมัยก่อนเคยทำงานที่เดียวกันนวชัยเนานะครับเขาบอกว่าผมเชียร์ทีมฟุตบอลผมจำชื่อไม่ได้เขาบอกเชียร์กี่ทีมแต่ว่ามีอยู่2ทีมที่เขาเชียร์ได้แน่หนึ่งคือลิเวอร์พูลสองเอเวอร์ตันไม่สองคือทุกทีมที่แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ใช่ผมไม่คุ้นอะไรจริงจริงจริงก็เถื่อนใครก็ได้แข่งกันแข่งกับแมนยูคุณเชียร์ทีมนั้นโอ้โหนี่ประกาศแบบใช่ก็อะไรก็ได้ขอให้มึงแพ้โอ้ขนาดนี้เลยทีมแบบอบต.มาก็เชียร์อบต.ก็นี่ก็เลยได้มาจัดอีกแล้วก็ได้อนุสงขอขอบคุณแฟนรายการที่ช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมเล่าให้เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนไปเทปอื่นแล้วกันก็พอดีคุณหงกลับมาพอดีจากพม่าผมก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วผมติดคนไข้อาทิตย์นี้ผมก็ว่างผมก็เลยได้มาจัดอีกทีนึงนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องจริงๆเราอยากจะพูดในอาทิตย์นู้นแล้วเพราะว่ามันเป็นกระทนกระเทือนมาสมควรใช่มันเป็นการเสียชีวิตของศิลปินที่เราที่พวกยุคเราเนี่ยรู้จักทันทันนะครับยุครุ่งเรืองของเขาแม้ว่าเขาจะไม่โรเจอร์เนลสันเฮ้ยไม่ใช่พรินซ์สกายพรินซ์มาชื่อนี้เหรอเออมาชื่อโรเจอร์เนลสันนี่แหละเขาก็คือเรื่องของเรื่องผมจะเล่าก่อนว่าวันที่เขาตายเนี่ยผมลุกขึ้นมาฉี่กลางดึกแล้วผมก็ลุกขึ้นมาฉี่เสร็จปุ๊บผมก็จะเปิดดูเวลาว่ามันกี่โมงก็ปรากฏว่ามันฟีดมันขึ้นไง USA Today มันขึ้นว่าพรินตายผมก็เฮ้ยตื่นผมก็ตื่นเลยแม่ก็ไม่ตื่นแล้วก็ช่างแม่งมันจะตายกูอยู่อยากนอนต่อก็แต่ก็โอเคก็เช็คว่าใครตายเพราะอะไรปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะว่าตายเพราะอะไรนะครับก็ให้เดาว่าอย่างแรกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทั่วๆไปหมอวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยก็จะเดาอย่างแรกคือไม่หายใจก่อนโอ้ชัวร์ยากถ้าไม่หายใจเนี่ยรับรองว่าไม่ตายแน่ๆหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าพรินซ์เนี่ยมันมีอิทธิพลคืออาจจะไม่ได้ลงว่าพรินซ์เป็นใครพ่อแม่อยู่ไหนอะไรคงเราจะเล่าให้ฟังเรื่องว่ามันมีผลกับในยุคของเราเนี่ยตอนนั้นอะไรยังไง impact ของเขาที่มีต่อดนตรียุค 80sใช่90ด้วยนะมาถึง90ด้วยนะแต่ผมว่าจริงๆ impact ของจริงเนี่ยมัน80เนี่ยหนักๆเลยนะครับเพราะว่าคือจะบอกว่า Prince เนี่ยจริงๆถ้าไม่มี Prince เนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า Minneapolis Sound ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเหรออืมคือ Prince เป็นคน Minneapolis นะครับเป็นคน Minnesota ชื่อว่าพูดจริงใช่ไหมพูดจริงพูดจริงอย่าเล่นนะไม่เล่นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องไม่เล่น Prince เนี่ยเป็นคน Minnesota ครับคือปกติชาวบ้านชาวช่องอ่ะถ้าเผื่อไม่มีความจำเป็นน่ะก็จะไม่ไปรัฐนี้หรอกเพราะมันไม่มีอะไรมันหนาวมันหนาวแล้วมันก็ดีแต่ว่าหนาวคือผมไปเนี่ยเพราะนั้นผมไปสัมภาษณ์เมโยคลินิกผมเคยไปเพราะว่าเมโยคลินิกเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็ผมเคยไปเพราะว่าเนื่องจากบริษัท 3M เนี่ยตั้งอยู่ที่นี่ 3M คำว่า M ตัวหนึ่งก็มาจากชื่อนี้แหละใช่ใช่ก็อยู่ที่นี่ก็เรียกว่า Twin City คือมันมีเซนต์เปาคู่กับMinneapolisนะครับแล้วก็ก็มีทีมฟุตบอลทีมอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็รู้จักกันเยอะแยะทีมเบอร์วูฟไวกิ้งหรือถ้าเผื่อเป็นมหาลัยก็เป็นโกเฟอร์นะครับก็วันนั้นเห็นฝรั่งใส่เสื้อโกเฟอร์เดินมาแถวบ้านผมแบบโหมีคนจากมินนิโซตาเดินมาถึงพญาไทเลยว่ะรู้สึกแปลกประหลาดอยู่แล้วก็มีอีกอันนึงถ้าเผื่อคนจะรู้จักมินนิโซตาก็อาจจะเคยดูหนังเรื่องฟาโก้ฟาโก้นี่ก็อยู่ในเป็นเมืองที่อยู่ในมินนิโซตาหรือใครเคยเชียร์ใครเชียร์เลกเกอร์ลอสแองเจลิสเลกเกอร์ก็ย้ายมาจากมินนิโซตาเพราะเมื่อก่อนมันเป็นแลนด์ออฟทาวเซนเลกมันเลยตั้งชื่อว่าเลกเกอร์แล้วย้ายไปอยู่ลอสแองเจลิสก็เลยเป็นลอสแองเจลิสเลกเกอร์ซึ่งมีคนหลายคนเคยถามว่าทำไมลอสแองเจลิสเลกเกอร์เพราะดูมันจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่มันย้ายเมืองมาย้ายเมืองมาก็คือจะบอกว่ามินนิโซตาเนี่ยเป็นซาวที่ผมชอบนะต้นกำเนิดจริงๆก็คงมาจาก Prince นี่แหละนะครับเพราะว่า Prince เนี่ยเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักกับศิลปินที่มาจากที่เนี่ยแล้วทุกคนก็จะมีรากมาจาก Prince หมดนะครับ Prince เนี่ยเพลงของเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นฟังแบบนึงอ่ะมันบางทีก็มีร็อกใส่เข้ามาด้วยกีตาร์แรงๆหน่อยแต่ว่าเพลงก็เป็นฟังอ่ะแต่ว่าทุกแต่ละคนก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันนะครับจริงๆ Prince เนี่ยก็เป็นศิลปินที่ออกมาเพลสมาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่แบบ
early 80s นะครับแต่จริงๆตอนที่เรารู้จักกันดังมากๆคือก่อนดังมากๆนี่คือตอนหนังเรื่อง Purple Rain แน่นอนอันนี้ทำให้เขาดังทั้งโลกเลยในปี1984นะครับปี84คำว่า Purple Rain เนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างคือ Prince เป็นคนชอบสีม่วงมันก็สีนี้ก็เห็นมั้ยรัฐนี้ก็จะแม้ว่าจะทีมไหนก็สีม่วงนั่นแหละใช่มั้ยครับไวกิ้งก็สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Purple Rain เนี่ยมันพ้องเสียงกับCome Rain REIGN Rain อ๋ออ่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบยุคสมัยของ Purple ก็คือเขาเนี่ยครองยุคอ๋อเหรอในการล้อทำอย่างนี้ด้วยเหรอเล่นคำนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่ผมชอบมากของ Vanity คือ Vanity มักจะมีสาวที่ลายล้อมที่จะสวยงามน่ารักและทรงใหญ่ดูดีมีชาติตระกูลผมชอบมากแล้วก็ทุกคนก็มักจะเปิดเผยให้เราได้เห็นเกือบทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดีเขาก็อวดแหละถูกอันนี้ผมเห็นด้วยผมขอสนับสนุนให้ทุกคนที่มีดีเนี่ยให้อวดนะครับผมว่าถือว่าเป็นอะไรนะเป็นการทำบุญอย่างนึงคนแก่อย่างเราก็อยากดูบ้างโอ้ยยิ่งแก่นะอะไรก็สวยหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างดูหนังเรื่อง Purple Rain นี่ก็จะมี Apollonia Cotero ก็ผมจำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากผู้หญิงถอดเสื้อตรงขอนไม้ทั้งเรื่องผมจำอะไรไม่ได้จนป่านนี้ปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะเออจริงดิเออแต่คนต้องอย่าลืมยุคนั้นสมัยนั้นภาพยนตร์มันไม่ได้ฉายชนโรงคือคนใช้วิดีโอเปล่ามันจะต้องไปหาวิดีโอมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมฟังเพลงฝรั่งเนี่ยหลังปี84มาฟังจริงนะไม่นานแหละ85 84 84ไม่นานคือ85นี่มันปีเดียวเองนะเออแต่ว่าแบบมันก็ตัดเลยไงคือไม่เคยฟังเลยอ่ะนึกออกป่ะมาถึงปุ๊บก็ไม่ฟังเลยอ่ะแต่เมื่อกี้นิดนึงแต่ถ้าคนตามทันสมัยนั้นเนี่ยผมว่าไม่ได้น่าจะรู้สึกคล้ายๆผมนะมันมีคนผิวดำสองคนที่มันดังทำไมไล่กัน84คนหนึ่งก็คือไมเคิลแจ็คสันคนหนึ่งคือ Prince แล้วลุกมันจะแบบคนละแบบคนละแบบเลยคนนึงจะดูคลีนๆแดนแดนคนหนึ่งก็จะดูแบบว่าลึกลับดูถอยๆหน่อยเหมือนที่เสกโลโซอ่ะ Prince มันแบบดักดักนิดๆแต่พินที่เป็นคนตัวเล็กมากเลยนะพินที่เป็นคนตัวเตี้ยมากแล้วก็เคยมีดูสารคดีก็พาไปดูรองเท้าของพินส์พินส์ที่ใส่แบบส้นสูงแบบพวกพินส์ที่สูงประมาณ5'1" โอ้ยเตี้ยกว่าผมอีกเหรอเตี้ยมากเตี้ยมากตัวเตี้ยมากมากมากแล้วก็พินส์เนี่ยมีแต่ว่าพินส์มันมีลักษณะไม่ใช่มันเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างนึงคือเขาดึงดูดผู้หญิงเก่งรอมีคนไม่รอแต่เร้าใจคิดว่าอาจจะยาวมันถึงไฟป่านนะยังไงต่อก็เลยมีคนมาเชิญชอบเขาอย่างเขาแล้วเขาเป็นคนชอบปั้นผู้หญิงปั้นผู้หญิงนะครับก็ถ้าเกิดใครตามก็อาจจะมีวง Vanity Six นะครับวงของ Apollonia Wendy กับ Lisa ชักกะคานี่ใช่ไหมชักกะคาเนี่ย Prince ไปแต่งเพลง I Feel For You ให้เพลงซึ่งตอนนั้นแทบจะไม่มีคนรู้ว่า Prince แต่งทุกคนจะจำชากาคารเพลงนี้ขึ้นดับหนึ่งนะโหดังเพลงนี้ดังแล้วทุกคนจะจำได้อย่างหนึ่งคือฮาร์โมนิก้าเนี่ยเล่นโดยสตีวี่วันเดอร์เพลงนี้จะมีฮาร์โมนิก้าเล่นอยู่แต่ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าแบบ Prince แต่งนะครับ Prince แต่งหลายเพลงที่เราไม่รู้จักที่เราไม่คิดว่าเขาแต่งเช่นเอาดังที่สุดในชีวิตของเขาก็คือ Nothing Compares to You Sinead นี่เป็น Sinead นี่เป็นชื่อ Irish ถ้าตรงกับภาษาอังกฤษก็จะจะตัวคำว่าเจนเฮ้ยเจนจริงเชเนตคือเจนเหรออืมเป็นคำเดียวกันผมเคยเขียนในเพจผมเมื่อหลายปีก่อนก็ลองไปหาอ่านดูย้อนๆไปอ่านดูแต่อย่างเชเนตเนี่ยก็เอาเพลงนี้มาร้องแล้วจนกระทั่งดังกว่าต้นฉบับเพราะจริงๆพรินซ์ก็เคยร้องเพลงนี้แต่จริงๆพรินซ์เนี่ยทำเพลงนี้ให้วงหนึ่งซึ่งเขาโปรดิวซ์ชื่อว่า The Family ซึ่งตอนนี้แผ่นเพลง Nothing Compares to You ที่ The Family ทำเนี่ยเป็นแผ่นที่หายากและแพงด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยตอน Nothing Compares to You เขาจับเชนเน็ตคนนั้นเป็นคนที่ดังจริงนะดังมากดังแบบขึ้นอันดับหนึ่งนานมากนานมากๆไม่มีอะไรนะมิวสิกวิดีโอก็จ้องหน้าผู้หญิงคนนึงแล้วก็คือไม่มีเพลงอื่นดังอีกเลยอ่ะเพลงนี้เพลงเดียวเลยอ่ะและคาแรคเตอร์ของเธอคือเธอคนหัวใช่แต่คนหัวแล้วทำไมแต่หน้าสวยไงหน้าสวยแล้วก็เลยแบบคือถ้าเราอย่างเราโกนหัวแล้วไปทำมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ยคิดว่าไม่แค่อินโทรยังไม่จบคงมีคนเปลี่ยนแล้วถึงแม้จะแต่งเพลงนี้โดยพรินซ์ก็ตามคือไม่ใช่เราแน่นอนแล้วก็พรินซ์ก็ทำเพลงอื่นเช่น The Bangles เพลง Manic Monday โอ้โหนี่ดังเป็นเพลงเพราะในยุคนั้นดังมาก
ซึ่งแต่เพลง Man in Monday นี่มันขึ้นอันดับ1 นะเพลงของ Bangles ที่ขึ้นอันดับ1เนี่ยคือ Walk Like the Egyptian ในชุดนั้นมันจะมี3ซิงเกิลมันจะมี Man in Monday มี If She Knew What She Wants แล้วก็ Walk Like an Egyptian เพลงขึ้นอันดับ1คือเพลงที่3แต่ผมไม่ค่อยชอบมันเป็นแปลกๆแต่ว่าผมว่า Man in Monday กับ If She Knew What She Wants เนี่ยก็แล้วแต่ชอบแต่ยังไงก็ตามก็Bangles ในชุดหลังก็ออกเพลง Eternal Flame ที่มาเป็นเพลงง่วงงงายของวงโบอ่ะนะก็เลยเนี่ยพินก็แต่งอีกหลายเพลงครับที่เราไม่รู้กันแต่ Purple Rain เนี่ยกลับไปพูดถึงนิดนึง Purple Rain เนี่ยมีเพลงดังจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็โดยตัวอัลบั้มมันก็มาด้วยกันพร้อมกันแล้วใช่ไหมก็หลายเพลงอยู่นะใช่มันก่อนเพลงแรกคือ When Doves Cry อันนี้ที่ผมชอบที่สุดใช่มันเสียงกลองมันตีกระทะตีตักตึง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 อะไรอย่างเงี้ยมันตักตักเสียงแปลกๆคือฟังปุ๊บเป็นกลองพินอะเป็นกลองพินจริงๆก่อนหน้านั้นทวินเสียงเพลงขึ้นอันดับมาเยอะแล้วนะตั้งแต่เพลง Little Red Corvette 1999แล้วก็ตอนช่วงจะเปลี่ยนมิเลเนียมเปลี่ยนจาก99เป็น2000เนี่ยเปิดเพลง Prince ต่อเลยนะเพลง1999นะไปลองฟังดูก็เพราะดีผมชอบนะผมชอบเนี่ยผมชอบเขาเนี่ยก่อนชุด Purple Rain แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ดังขนาด MJ ไงเขาเพิ่มมาดังกับสุดขีดมาดังสุดขีดตอนนั้นก็เลยคนก็มองเขาว่าเป็น rivalry จริงๆเขาไม่ได้เป็น rivalry กันคือถ้าคนชอบอัลบั้มนึงก็อันนึงก็ไม่น่าจะชอบมันคนละแนวแล้วมีคนชอบสงสัยว่าตอน VR The World ทำไมมี Prince เออทำไมอ่ะเขาบอก Prince บอกPrinceไม่ชอบเพลงนี้ Prince เลยไม่ร้องเพราะตอนนั้นก็เป็นชุดที่เขาดังนะก็ชุดยุคนั้นเลยคือมันมีทุกคนที่ไม่ใช่ Prince อ่ะร้องกันหมดแต่ว่าก็ Prince ก็ไม่ได้ร้องแต่ว่าก็ไม่มีใครแดกกี้ประแดมนะเพราะว่ามันก็เยอะชิบหายแล้วนักศิลปินร้องได้คนละประมาณเซี่ยวนึงนะครับแต่ถ้าได้ Prince มาคงจะฮือฮากว่านี้แต่เพลงมันไม่เหมาะพรินซ์อะพรินซ์จะมาร้องเพลงพรินซ์ไม่ใช่แนวนี้เลยอะมันไม่มันก็เหมือนกับยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นยุคทองของแฟนฮาร์เล่นแฟนฮาร์เล่นก็ไม่ได้เป็นฮาวิยาดูมันไม่เกี่ยวเลยอะอย่างเพอร์เพอร์เรนเนี่ยเพลงเพอร์เพอร์เรนเนี่ยจริงๆแล้วพรินซ์เคยส่งไปให้สตีวีนิกแต่งเนื้อนะแล้วก็สตีวีนิกบอกว่าแต่งไม่ได้บอกว่ามันไม่เหมาะกับหรือว่าฉันอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเนี่ยพรินซ์ก็เลยต้องมากลับมาแต่งเพลงเพอร์เพอร์เรนตรงแต่งเนื้อเองนะคือทำนองทำเสร็จไปละแล้วก็ชุดนั้นนี่มีซิงเกิลดังอยู่ประมาณที่ผมจำได้เนี่ย4เพลงจะมี Let Us Cry Let's Go Crazy I Would Die For You แล้วก็ Purple Rain นะครับก็เป็นเพลงอัลบั้มมันประวัติศาสตร์เลยล่ะเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาพรินซ์ก็เข้ามาอยู่เป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของโลกไปเลยคนหนึ่งนะครับก็ผมก็ซื้อนะผมซื้อผมชอบแต่หนังเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้ Forward แล้วก็ดูอพอลโลเนียแล้วผมก็ปิดผมไม่รู้แต่ในชุดนั้นเนี่ยในหนังนั้นน่ะคือพรินซ์ก็ขนทีมที่อยู่ในกรุ๊ปของเขาอะไม่ว่าจะเป็นเวนดี้ลิซ่าแล้วก็เดอะไทม์แล้วก็อพอลโลเนียมาหมดเลยยกเว้นแวนิตี้เนี่ยแวนิตี้ไม่ได้มาแต่แวนิตี้นี่เป็นเด็กของพรินซ์เหมือนกันเพิ่งตายไปนะครับเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่เดือนวันนี้เออใช่เหรอแวนิตี้นี่เพิ่งตายแล้วก็มาจากวงแวนิตี้ซิกซึ่งพรินซ์ทำเพลงให้ก็เพลงก็เนี่ยคือฟังแล้วก็รู้เป็นพรินซ์อะแต่แนะนำนะถ้าเกิดใครอยากรู้จักเขาผมว่าอันนั้นเป็นตัวตนเขาทำให้เขาดังขึ้นมาจริงๆก็คือ Purple Rain แต่นางผมไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าเพลงอ่ะผมทั้งอัลบั้มเนี่ยผมก็4เพลงนั้นเนี่ยผมคุ้นแค่2เพลงนั้นเองคือ Let's Go ไม่ใช่ Let's Go Crazy Purple Rain กับ When Doves Cry แต่ผมชอบ Let's Go Crazy มากสุดนะผมมันดีโอ้ผมกำลังจะบอกว่าเพลงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้มีหลายคนบอกโหเพลงมันแบบผมชอบบ้าดิอ่ะไม่ชอบไม่ใช่แนวผมฟังแล้วก็จะบอกว่าในชุดนั้นเนี่ยในอัลบั้มชุดนั้นก็จะมีเพลงจากวง The Time เนี่ยก็มี Morris Day เนี่ยเป็นนักร้องนำซึ่งรู้สึกจะเล่นเป็นเจ้าของบาร์หรืออะไรทั้งอย่างไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วคืออย่างที่ผมบอกคือผม forward จะดูเฉพาะ Apollonia ผมก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดมากก็ The Time มีความสำคัญอย่างนึงก็คือว่าศิลปินที่อยู่ในวง The Time เนี่ยก็มี2คนที่สปินออฟมาเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือจิมมี่แจมกับเทอร์รี่ลูสนะครับจิมมี่แจมกับเทอร์รี่ลูสเนี่ยก็มาตั้งค่ายเพลงชื่อว่า Flight Time ซึ่งก็เป็นคาราวะกับคือวง The Time ที่เขาเคยอยู่จิมมี่แจมกับเทอร์รี่ลูสเนี่ยก็เป็นศิลปินที่เป็นโปรดิวเซอร์คู่โปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงดังมากในยุค 90s นะครับไม่ว่าจะเป็นแจเน็ตแจ็คสันนี่เหมาทุกชุดนะครับ Boys to Men นะครับแล้วก็คือคอร์ดของชุดคอร์ดของจิมมี่แจมกับเทอร์รี่ลูสเนี่ยก็จะเป็นคอร์ดแนวทรงหวานนะครับก็จะติดหูเพลงช้านี่แบบนึกบอยซูเมนอะยกเว้น End of the Road กับ I'm a Girl for You เนี่ยเป็น Babyface แต่ที่เหลือเนี่ยก็
็จะเป็นทิมมี่แจมหมดเจเน็ตนี่ทุกชุดทุกเพลงล่อใช้บริการอันนี้หมดนะครับก็แล้วก็ทำเพลงอย่างเพลงวง Human League ก็เคยมาทำเพลง Human Human League ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอยู่คนจะรู้จักไหมเนี่ย Human League รุ่นยุคยุคเรายุคนี้ไม่น่ารู้จักแล้วแล้วก็ China Eastern เอาแต่ China Eastern เนี่ยทำChina Eastern เนี่ยจริงๆแล้ว China Eastern เนี่ยใช้บริการโปรดิวเซอร์หลายคนไม่ได้ทำเฉพาะ Prince China Eastern เนี่ยทำเพลงกับ Prince แต่เราดังด้วยนะจริงๆก่อนหน้านั้นนะ China Eastern ดังกับพวก For Your Eyes Only ใช่ๆMorning Train 9 to 5 Almost Over You พวกนี้ก็ดังเป็นศิลปินอังกฤษใช่ใช่ Long Distance Love Affair ใช่ๆๆแล้วก็เธอข้อดีของเขาเนี่ยคือชินาเซนตัวเตี้ยมากมากพอๆกับพรินซ์เวลาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยกันนี้จะดูเท่าๆกันแล้วก็แล้วพรินซ์ก็มาทำเพลงให้ชินาอิสตันแล้วชินาเซนชุดนั้นก็จะดังหมดไม่ว่าจะเป็นเพลง Strut Sugar Wall You Got The Look อะไรพวกนี้แล้ว You Got The Look นี่ร้องคู่กับพรินซ์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกคนนึงถ้าเผื่อยังใครยังไม่ออกก็มีมือเพอร์คัชชั่นในวงชื่อว่าชีลาอีชีลาอีก็ทำเพลงให้แล้วก็ชีลาอีก็เคยเดทกับพรินซ์ด้วยคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงคือพรินซ์เนี่ยซ้ำมาหมดแล้วนะครับรวมทั้งเวนดี้เวนดี้กับลิซ่าด้วยเวนดี้กับลิซ่านี่ก็เป็นแบ็กอัพของพรินซ์ก็ออกอัลบั้มด้วยนะครับ Waterfall แล้วก็ชิลลี่เนี่ยดัง2เพลงเลยนะดัง Glamorous Life กับ A Love Bizarre อันนี้ก็เป็นซาวฟังก็รู้อ่ะฟังก็รู้ว่าพรินซ์ทำนะแล้วก็ยังมีจริงๆในมินนิโซตาเนี่ยมีอีกวงนึงซึ่งซาวคล้ายๆกับพรินซ์นะแต่ว่าป๊อปกว่าเยอะแล้วก็แต่ไม่ใช่ Prince ทำนะมันชื่อวงชื่อว่า The Jets จริงๆ The Jets เนี่ยถ้าไปดูไปใครไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้คือหน้าตาไม่น่าเป็นคนมินนิโซตาคือหน้าเป็นไม่ได้เป็นคนอเมริกันอ่ะปรากฏว่าเขาเป็นครอบครัวชาวฮาวายแล้วย้ายมาอยู่มินนิโซตาเขาก็เลยโดนเหมารวมเป็นมินนิเวลลิสซาวจริงๆหน้าเขาจะเป็นมันจะดูเอเชียนิดนึงเลยถ้าบอกเป็นฮาวายหน้าเขาจะเอเชียนนะที่ดังสุดก็คือเพลง You Got It All เพลงช้าเคยขึ้นอันดับ Crush on You อะไรพวกเนี้ยนึกออกก็เนี่ยก็เป็นมินนิเวลลิสซาวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Prince แต่ Prince เนี่ย Prince มีความสามารถอย่างนึงที่เราเคยคิดว่าไม่เคยรู้บางคนไม่รู้คือ Prince เล่นทุกสิ่งทุกอย่างเล่นดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่งเพลงเร็วมากมีคนเคยบอกว่า Prince เนี่ยในสตูดิโอเขาที่เขาตายคือเขาตายอยู่ในสตูดิโอของเขาในลิฟต์ใช่ๆแล้วก็มีคนโทรไปมีคนพบเจอเขาในลิฟต์ว่าไม่ซึ่งตอนที่พบเนี่ยตายแล้วด้วยนะตายแล้วซึ่งมีคนก็โยงบอกว่าอย่างที่ผมเคยอ่านเฟซบุ๊กของโมโมเนี่ยจริงๆ Prince เนี่ยโดนอิลูมินาติเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ก้าวล่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ Prince เนี่ยเคยมีคลิปอันนึงไปออกสัมภาษณ์คือพรินซ์ตอนหลังมันเปลี่ยนศาสนาเป็นเจโฮวาห์วิทเนสเขาไม่รู้เรื่องเลยเป็นเจโฮวาห์วิทเนสแล้วก็ไปออกไปออกสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยมันมีจริงๆนะอิลูมินาติเนี่ยแล้วก็มีเคมเทรลส์เคมเทรลส์เนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่เรามองบนฟ้าแล้วเราเห็นพวกเหมือนเมฆแล้วเป็นเส้นๆอ่ะคือพวกเนี้ยมันเราพวกเราเนี่ยโดนเคมีคอลเนี่ยมากับพวกเราอยู่แล้วก็เป็นเทรลซึ่งคือเป็นรอยร่องรอยที่มันค้างอยู่บนฟ้าที่เราเห็นว่าเรากำลังโดนพ่นพิษใส่อยู่นะพินก็เชื่อเรื่องนี้มากนะครับอย่างเงี้ยผมถ้าคุณเงี้ยอย่างผมนั่งท่าเนี้ยคนก็หาผมเป็นอิลูมินาติเพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่นี่เห็นไหมโอ้โหอิลูมินาติอยู่ตรงนี้เต็มไปหน่อยไหมวันเนี้ยแต่เนี้ยแต่ก็ไม่รู้ครับพินสไตล์เพราะอะไรนะแต่ว่าก็จะบอกพินเล่นดนตรีทุกสิ่งอย่างในแล้วแต่งเพลงเร็วมากแล้วเขาบอกว่าในสตูดิโอของ Prince ชื่อว่า Pressing Park เนี่ยมีเพลงที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเยอะมากก็เป็น Vault คือเหมือนเป็นกรุ๊ปของเพลงเนี่ยคือมันถูกเก็บไว้คือไม่มีใครเปิดมาดูได้ตัวเนี่ยจะมีข้างในแบบคือบอกว่าเพลงที่พินมาใช้เนี่ยน่าจะไม่ถึงประมาณ 30% ที่พินเคยแต่งเพราะนี่ประมาณ 70% ของพินเนี่ยยังมีให้คือสามารถก็บอกว่าถ้าเผื่อจะมีคนมารีชูให้รีชูแบบออกอัลบั้มให้พรินซ์หลังจากที่พรินซ์ตายไปแล้วถ้าจะของเก่ามาเนี่ยคือออกได้จนกระทั่งอีกเยอะเลยอ่ะเป็นปีละแผ่นก็ไม่ทันอ่ะเป็นรอฮิตวันเดอร์ก็ตอนเนี้ยแล้วก็พรินซ์เนี่ยจริงๆก็มีความสามารถอย่างนึงคือมิวสิควิดีโอเขาก็กำกับเองเฮ้ยเหรออันนี้ไม่รู้หนังก็ทำเองนะแล้วก็เพลงก็แต่งคือเป็นอัจฉริยะมากอันนี้ที่คนชื่นชมคือเพลงเขาอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบเพลงเขาก็แต่ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพรินซ์เนี่ยมีความสามารถจริงแล้วพรินซ์จะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ไม่พูดอะไรกับใครไม่นู่นนี่นะไม่มาแจมหรือว่าไม่มีคือไม่เลยเป็นคนจะโดดมากเลือกไปทีที่ตัวเองจะออกใช่ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมีมันเคยมีดราม่าของ Prince กับค่ายเพลงใช่คือสัญญาทาสนี่ผมจำเลยอีกแต่ประมาณอย่างนั้นจำได้ประมาณอย่างนั้นแล้ว Prince ก็พยายามที่จะปลดแอกตัวเองจาก Warner Brothers แล้วหลังจากนั้น Prince ก็เลยบอกว่างั้นกูไม่ออกกับมึงก็ได้แล้วกูไม่ใช้ชื่อ Prince แล้วก็เลยเขียนสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วมีครั้งที่ Prince protest เคยเขียนหน้าตัวเองว่า slave อ๋อเหรอเพื่อที่จะให้ตัวเองก็เลยเป็นมีช่วงนึงที่ Prince ยังติดสัญญาอยู่กับ Warner Brothers เนี่ย Prince ก็เลยที่บอกตอนแรกประท้วงเพราะPrinceที่ออกอัลบั้มหลังจาก Purple Rain นี่ก็จะออกอัลบั้มชุด Around the World in a Day ที่มี Raspberry Beret มี America มี Presley Park พวกนี้ก็ดังหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออก Sign of the Time ซึ่ง Around the World in a Day เนี่ยก็เป็นซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่องไม่หลังจากนั้นทำเรื่อง Under the Cherry Moon เป็นหนังขาวดำคือบ้ามากทำหนังขาวดำแล้วก็มีเพลงดังชื่อเพลง Kiss Prince เคยมีคนติดต่อให้เพลงแต่งเพลง Kiss ให้ใครผมจำไม่ได้แต่ Prince พอแต่งเสร็จ Prince บอกว่าเนี่ยเพลงนี้มันเจ๋งเกินไปสำหรับพวกคุณผมไม่ให้หรอกผมร้องเองดีกว่า Prince ก็เลยมาร้องแต่เพลงนี้ผมชอบนะ yeah. เพลง Kiss นี่มันจังหวะมันกระจายแล้วก็มาดังอีกทีตอน Tom Jones มา cover Tom Jones ก็เพลงนี้มา cover ทีนึงก็แล้วก็ Prince ก็ทำอัลบั้ม Sound of Time ซึ่งก็เป็นหนังอีกแต่เป็นหนังกึ่งคอนเสิร์ต Sound of Time เพลงดังๆก็จะมี If I Wereyour girlfriend มีลืมละหลายเพลงไม่ใช่ Diamond and Pearls ไม่ Diamond and Pearls นี่ชุดหลังละเป็น MPG ละก็แล้วก็ Prince ทำชุดเนี้ยบ้ามากทำเป็นอัลบั้มคู่เวลาซื้อต้องซื้อ2ชุดตอนนั้นเป็นเทปพีคอกผมต้องซื้อทั้ง2แผ่นต้องซื้อทั้ง2ม้วนเสียดายตังค์กูไม่ใช่เสียดายตังค์คือต้องซื้อทีสองม้วนอ่ะเหมือนตอนสมัยการสนโรสเซสออก2แผ่นนะก็ต้องซื้อ2อันแต่จริงๆก็แต่ว่าวัยรุ่นยุคนั้นไม่ใช่วัยรุ่นยุคนั้นค่ายเพลงสมัยนั้นบางครั้งผมว่ามันมาช้ากว่าพีคอฟนะช้ามากๆ มากๆจนกระทั่งแบบก็คงไม่แปลกที่คนจะไปซื้อพีคอฟก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าไม่มีตังค์เยอะมากเราก็ต้องยอมเจียดตังค์ไปซื้อเทปแพงของแมงป่องที่เรียกว่าฮาราจูกุแดนหรือไนท์เดอะอีซี่มันจะมี2แบบคือถ้าเพลงแบบแดนหน่อยแรงเต้นๆหน่อยก็จะเป็นฮาราจูกุแดนถ้าเพลงไหนช้าๆก็จะเป็นไนท์เดอะอีซี่อันนึง Easy Listening ก็จะเป็น2อันจำไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อคราวก่อนก็พูดผมก็จำไม่ได้ม้วนละ50บาทลองนึกดูแล้วกันม้วนละ50บาทในปี2529อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นถือว่าเป็นม้วนละประมาณ200บาทของตอนเนี้ย 2-300 บาทอะซึ่งแพงมากต้องเก็บตังค์ขนาดหนักผมได้ตังค์มาโรงเรียนเตรียมวันละ20บาท25บาทจำไม่ได้แล้วค่ารถปออผม14บาทต้นสายแล้วก็มาถึงโรงเรียนเตรียมถ้าเผื่อไหนจะเก็บตังค์ก็นั่ง96กลับบ้านก็จะยังเหลือเก็บตังค์เพื่อจะไปซื้อเทปPrince หมดยังยังไม่หมดก็เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีช่วงที่เขาคือจะบอกว่าที่เขาเปลี่ยนชื่อจะได้พักเสียงมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาออกอัลบั้มหรือออกเทปไม่รู้เขาใช้ชื่อเขาชื่อใช้สัญลักษณ์แล้วเขาเขียนว่า the artist formerly named Prince ใช่ไหมแบบเฮ้ยตอนแรกผมก็งงมากแล้วมันจะมีบางชุดที่มันเหมือนกับว่าไม่มีชื่อหรืออะไรสักอย่างนึงออกเสียงไม่ได้ไม่มีชื่อไม่มีชื่อใช่ไหมแบบคนก็เลยเรียกไม่ Prince ไม่เคยเขียนตัวเองว่า the artist formerly named Prince ในชุดก็คือเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยแล้วเราก็จะเรียกเขาว่า the artist formerly named Prince อ๋อโอเคคือกูจะไม่ให้ชื่อ Prince อีกแล้วแต่ Prince เนี่ยก็ชุดหลายๆชุดเนี่ยออกมาเป็นตัวสัญลักษณ์เนี่ยหลายทีแล้วแล้วก็แต่ Prince เนี่ยผมว่ามีช่วงนึงที่เขาหลุดไม่ให้หลุดแล้วเขาเปลี่ยนคือเพลงชุดใครมายุคตามยุค90เนี่ยก็จะพบว่า Prince จะมีเพลงพวก Diamond and Pearls My Name is Prince Cream อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็น Prince อีกแบบนึงที่ซาวด์อีกแบบหรือว่ามันจะมีความเป็น New Jack Swing เข้ามามันไม่เหมือนกับพวกเรนอ่ะแต่ว่าเราต้องตามกระแสด้วยเพราะว่าพอมันย้ายเข้ามา 90s เนี่ยมันเริ่มมี New Jack แล้วไงทุกคนก็ต้องมี New Jack ผสมเพราะ Michael Jackson Black and White ยัง Black and White ยังเป็น New Jack เลยทุกคนเป็น New Jack หมดเพราะว่ากระแสของ Teddy Riley เนี่ยมันสูงมากทุกคนก็เลยต้องทำเป็น New Jack นะครับซึ่งจริงผมชอบฟัง New Jack นะทุกวันผมยังมี playlist New Jack อยู่เลยนะผมว่าเพลงมันเจ๋งดีนะก็Prince เนี่ยเคยทำเพลงแบบแนวหวานๆโรคจิตโรคจิตแต่ว่าเพราะมากเลยไม่ใช่แบบแนว Prince เลยว่าอย่างเช่น The Most Beautiful Girl in the World เงี้ย
เขาร้องเองว่าเขาร้องเองทำเองเลยไม่เคยซึ่งไม่เคยอ่ะเดี๋ยวไปลองไปหาดู The Most Beautiful ไม่ได้หาฟังยากอะไรเลยใช่ไหมอยู่เปิด YouTube มีช่วงนี้เป็นช่วง Prince Group แตก Tribute ไม่ใช่คือช่วงเนี้ยพอ Prince ตายคนเล่น Search คนก็ไม่ใช่คนโอ้ย Prince จะบอกก่อน Prince เนี่ยไม่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเอาเพลงของตัวเองลง YouTubeอ้าวพอพินซ์เนี่ย against internet อ๋อเหรอพินซ์บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยฆ่าศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะนั้นจะไม่เคยเห็นมิวสิกวิดีโอพินซ์โผล่มาใน YouTube ถ้าโดย official นะอ๋อเออคิดว่าเห็นนะอ๋อแต่ว่าพอพินซ์ตายเนี่ยออกมาใหม่เลยออกมาใหญ่เลยเพราะนั้นใครจะดูเนี่ยรีบดูก่อนที่มันจะโดนลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเขาตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนหารายได้จากการได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยากให้มีนะครับใช่แต่มันจะต้องเป็นศิลป์มันต้องเป็นค่ายสิไม่ใช่คนทั่วไปมันขึ้นมันต้องคอยตามลบอยู่ดีแหละเพราะนั้นก็ใครจะมีก็โหลดเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะบอกว่าเพลง The Most Beautiful Girl in the World เนี่ยเป็นเพลงออกในปี1994แล้วก็ Prince ตอนนั้น Prince มีภรรยา Prince ไม่เคยแต่งงานเลยนะแล้ว Prince ก็มีภรรยาแล้ว Prince ก็เลยทำเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่หวานมากๆหวานเป็นเพลงที่เพลงหวานซุปเปอร์ฮิตของพรินซ์เลยคือไม่เคยในประวัติศาสตร์ที่พรินซ์ทำเพลงอย่างนี้ไม่เคยหวานเจี๊ยบเลยแบบพรินซ์เพลงต่อเป็นเพลงชาร์สยังไงของพรินซ์ก็จะไม่มีความหวานก็ออกเพลงนี้มาผมก็ชอบมากก็ลองไปหาฟังอยู่ในเน็ตละกันก็เขาแต่งงานกับแดนเซอร์ในวงเขาเองพรินซ์เปลี่ยนวงแบ็กอัพมาหลายทีนะมี Revolution มี New Power Generationแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นผู้หญิง3คนเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่พรินซ์ใส่แว่น3อันตอนหลังผมก็ได้ฟังพรินซ์ก็เนี่ยทุกคนก็จะมีแบ็คอัพแต่ว่าผู้หญิงเต้นแดนเซอร์แบ็คอัพคนนี้พรินซ์ชอบมากแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นอาชีพหย่าไปแล้วนะแล้วก็ไปเป็นอาชีพเต้นระบำหน้าท้องเคยมีลูกปรากฏว่าลูกเนี่ยป่วยคือเด็กเกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายไปใน1อาทิตย์เพราะนั้นพรินซ์ก็เลยไม่มีลูกของตัวเองนะครับแล้วก็พรินซ์ก็อยากกับตอนหลังก็อยากกับพี่คนนี้แล้วก็ตอนหลังก็มามีอีกคนนึงแล้วก็เลิกกันไปครับแต่ว่าพรินซ์จะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็คือพรินซ์เนี่ยนอกจากเพลงนี้เนี่ยถ้าเผื่อใครชอบไอ้ The Most Beautiful Girl in the World เนี่ยพรินซ์ก็ออกอัลบั้มชุด Emancipation ในปี1997เนี่ยแล้วก็เอาเพลงเก่าของ The Stylistic เนี่ยซึ่งพรินซ์ยังไม่เคย cover เลยนะปกติพรินซ์จะไม่ค่อย cover เพลงชาวบ้านนะก็ไป cover เพลงชื่อว่า Betcha Golly Wow ซึ่งเป็นแนวSoul 70หวานๆเลยหลุดมาอีก1เพลงก็ลองไปหาดูเพราะมากเหมือนกันนะครับก็เนี่ยมี2เพลงเท่านั้นที่พรินซ์เคยทำได้หลุดออกมาจากหลุดมาจากทีมเขาอะแล้วก็พรินซ์ก็หลังจากนั้นก็ทำเพลงไม่เรื่อยไม่แคร์ไม่สนกระแสก็ทำไปเลยออกมาทุกดังไม่ดังบ้างก็แล้วแต่หลังๆก็ความดังก็จะน้อยกว่ายุคสมัย 80s แต่ก็ยังคือเขาบอกว่าอย่างคือยังขายได้ไม่ว่าจะเป็นโชว์เลยก็ตามเพราะว่าอย่างตอนซูเปอร์โบว์เนี่ยเอาพรินซ์มาเขาบอกว่าเป็นการแสดงซูเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์ที่ดีที่สุดอันหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยนะเขาเหรออืมเขาบอกของพรินซ์ที่เล่นเนี่ยแล้วก็มีตอนที่ทริบิวต์ให้กับจอร์จฮาริสันที่เอาศิลปินมาเล่นกีตาร์กันเต็มหมดตอนนี้เปิดดูในเน็ตมีเยอะๆหมดเลยเนี่ยเอามาเล่นแล้วพรินซ์เนี่ยก็ขโมยซีนเลยตอนท้ายเนี่ยคือพรินซ์เนี่ยไปเล่นลีดกีตาร์ตอนท้ายไปเปิดดูคือลีดยาวมากยาวจนแบบชาวบ้านต้องเล่นตีคอร์ดตามอ่ะแล้วตอนหลังนี้โยนตัวตัวเองไปหาคนดูอีกคือแล้วอีกเกรดก็คือว่าตอนที่พรินซ์มาซ้อมเนี่ยเนื่องจากจะเป็นทริบิวต์ให้จอร์จฮาริสันเนี่ยพรินซ์ไม่เล่นหาอะไรเลยพรินซ์แบบว่านั่งตีคอร์ดไปเรื่อยๆแล้วพรินซ์ก็เดินไปอันนี้บอกเฮ้ยไม่ได้นะอยู่ดีพรินซ์โผล่มาแล้วพรินซ์จะมายืนตีคอร์ดเฉยๆเนี่ยไม่ได้พรินซ์ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็พอตอนพอจริงดีพรินซ์มาจับใส่ใหญ่เลยใส่ไรใส่แรงเลยใส่แรงก็ตัวเนี้ยแล้วก็เลยเป็นเลกาซี่อันหนึ่งที่คนชอบดูมากยอดวิวสูงมากแล้วพรินซ์เนี่ยไปชอบดาราในซิทคอมอยู่คนนึงแล้วปกติพรินซ์จะไม่เป็นคาเมโอที่ไหนก็ตามชอบมากอยู่นั่งติดต่อไปเนี่ยขอไปออกรายการเนี้ยออกไปออกซิทคอมอันเนี้ยแล้วก็เพื่อจะได้ไปโผล่อยู่ในเล็กแป๊บหนึ่งนิดหน่อยสองนาทีขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมเพราะว่าชอบนางเอกมากชอบนางเอกคลั่งไคล้นางเอกเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเล็กขาเป็นคนขาวนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเรื่องอะไรยุคไหนนี่แค่ปีสองปีที่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้นานเลยนะเนี่ยปีสองปีที่แล้วเนี่ยชอบมากมากจนท่านบอกว่าขอไปเป็นคาเมโอเลยคือไปโผล่แป๊บหนึ่งให้เห็นแต่พรินซ์เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเขาหายไปนานแล้วคือเขาออก
เทปตลอดนะใช่จนกระทั่งพอเขาเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็คือก่อนหน้าเขาเสียชีวิตมาสักประมาณไม่2 3อาทิตย์ประมาณเนี้ยมันก็มีข่าวว่าเครื่องบินพรินซ์จอดด่วนเพื่อที่จะให้เข้าโรงพยาบาลหรือสักอย่างใช่ๆๆที่ชิคาโกแล้วก็ไม่นานเลย2 3อาทิตย์แล้วพอผมอ่านๆดูผมพรินซ์มันยังถุยเลยเออแล้วก็เฮ้ยมันยังคือยังแอคทีฟในวงการดนตรีระดับนึงเลยเขายังทัวร์ยังคอนเสิร์ตยังอะไรอยู่เลยเออยังไม่คือของพวกนี้จะบอกว่ามันก็เหมือนกับคนไทยนะศิลปินที่อยู่ในอดีตเนี่ยมีทัวร์อย่างแรกคุณไออย่างคาราบาวเนี่ยก็ยังไปอยู่เรื่อยนี่นาเจสโลโซทุกอย่างเนี่ยคือเนื่องจากเขามีต้นทุนทางดนตรีสูงมากจนทั้งเขาสามารถจะทำโชว์ขายได้คือนี่เป็นข้อดีของศิลปินในยุคเก่าคือว่าเขามีต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเปอร์ฟอร์มได้ศิลปินยุคใหม่เนี่ยมันมีเพลงอยู่ดังอยู่เพลงเดียวอย่างเงี้ยมันออกโชว์ยากไงเพราะมันไม่มีแมทเทอเรียลในการโชว์ทั้งคอนเสิร์ตมันก็เลยจะมีข้อดีของศิลปินในยุคนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็จะมีแฟนที่ชอบพรินซ์ก็ยังไปฟังร้องเพลงตามมีความสุขอยู่ใช่มั้ยก็ถ้าไปพอผมไปเปิด When Doves Cry ใน YouTube เนี่ยแล้วมันก็จะมีข้างๆเนี่ยเหมือนกับวิดีโอ recommended เนี่ยมันก็จะเป็น tribute ที่ร้องโดยนักร้องปัจจุบันแล้วเอา Purple Rain มา cover เหมือนกับใน Purple Rain มีคน cover เยอะมากเลยเป็น Purple Rain แต่ว่า cover คือเหมือนวนคือพอเขาตายก็เลยอ่ะคอนเสิร์ตในวันเนี้ยก็เลยเล่นก็เป็นอย่าง Bruce Springsteen ก็ร้อง Bruce Springsteen นี่ร้อง Bruce Springsteen เนี่ย cover บ่อยมากไงคือ Bruce Springsteen มีอยู่วันนึงผมนั่งดู Bruce Springsteen อยู่คือผมเป็นคนชอบวง Australian วงนึงมากชื่อวง In Excess In Excess อันนี้อยู่วันแล้วมันมี In Excess เนี่ยนอกเรื่องหน่อยคือในยุคปีเดียวกับ Prince ปี84เนี่ย Galaxy of Star ของ Night Spot เนี่ยก็จะโปรโมท In Excess โดยการที่จะคือก็จะขายเทปมันของ EMI อ่ะก็เลยเอาเพลงที่มาจากอัลบั้มชื่อว่า The Swing ชื่อเพลง Original Sin แล้วเปิดทุกวันทุกอาทิตย์นั่นแหละเปิดนะแต่ผมจริงๆเป็นคนชอบอัลบั้มก่อนหน้านั้นชื่ออัลบั้มชื่อว่าชาบูชูบาอัลบั้มนั้นมันจะมีเพลงร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลง Don't Change แล้วก็ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าบรูซสปริงสตีนจะเอาเพลงนี้มา cover คนนั้นผมนั่งเปิดดูแล้วผมก็ให้ผมเสิร์ช In Excess แล้วผมก็จะฟังเพลงเนี้ยแล้วคนก็มี recommend เหมือนที่คุณหงดวงแล้วก็แบบว่าอ้าวเหี้ยบรูซสปริงสตีนร้องเว้ยเฮ้ยร้อง Excess ร้อง Excess ไม่ได้ไงวะคือผมว่านึกไม่ออกเลยว่ามันนึกแบบว่าไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันเลยเหมือนพี่แอดไป cover เพลงพี่เบิร์ดโทรใช้วินตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเฮ้ยเจ๋งชอบคือลองไปฟังดูเพลง Don't Change ของ In Excess แล้วก็มี Bruce Springsteen มาลองด้วยก็ของ Prince หมดแล้วใช่ไหม Prince นี่ก็หมดแล้วแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้คือจะบอกว่าผมไม่ได้นึกเลยนะว่าชีวิตเนี่ยผมจะได้เห็นจะได้เห็นบรูซสปริงเอ้ยโทษทีPrinceกับไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาตายก่อน60คือมันไม่น่าเชื่อไม่เคยอยู่ในมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคือ MJ ตายนี่น่าจะเป็นสุดคือในก็ช็อกแล้วนะช็อกระดับนึงซึ่งตอนนั้นเราก็มาทำเทปกันนะตอนยุคนู้นนะและอีกไม่กี่ปีถัดมาลองนึกดูไม่ถึง10ปีอ่ะไม่ถึง10ปีอ่ะPrinceตามไปแล้วPrinceตามไปแบบไม่มีสักปีมีคุยเออคือไมเคิลแจ็คสันมันมีเรื่องของเกิดผิวหรือแบบความไม่แข็งแรงของเขาอะไรใช่ไหมแต่ก็ช็อกอยู่ดีที่เขาตายไปแต่ Prince นี่แบบไม่ได้มีอะไรมาเลยเอองงมากงงแล้วถ้าเกิดว่าเอาให้ดราม่าคือว่าในปี2519หรือ2016เนี่ยดุมากคือมีคนเคยบอกว่าสวรรค์ขาดนักร้องหรืออย่างไรต้องเอาไปให้ครบเอาไปเยอะจังเลยเอาเดวิดโบวีไปละแล้วก็เอาคุณเกรนฟรายใช่ไหมเกรนฟรายก็เอาไปละนี่คุณเอา Prince ไปอีกแล้วจะมีมากกว่านี้ด้วยนะคือแบบว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเดือน4เองนะแล้วมันเป็นนักร้องดนตรีที่แบบว่าพีคในยุค 80s 70s ปึ๊บแบบรุ่นพวกเราโอ้โหใช่จะบอกว่าวันที่ Prince ตายเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยชัยหน้าตายคือใครเป็นคนดูนักมวยปั้มเนี่ยจะมีผู้หญิงคนนึงชื่อชัยหน้าใช่ใช่ใช่ชัยหน้าเนี่ยเป็นคือตอนนั้นผมอยู่อเมริกาพอดีผมก็จะชอบดู WWE กับ WWE เดี๋ยวนะWCW กับ WWF ยังไม่เห็น WWE มันก็จะมีอยู่2ช่องช่องนึงมันฉาย TNT กับอีกช่องนึงมันฉายอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมมันต้องคอยมานั่งดูแล้วมันเวลามันชนกันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูแล้วก็มันก็ไม่เคยมีความดังของนักมวยปั้มหญิงมาก่อนเลยนะจนกระทั่งอยู่ดีก็มีไชน่าขึ้นมาไชน่านี่ก็แบบนมใหญ่ๆออกมาแล้วก็ดูล่ำๆกำๆแล้วก็อยู่ดีกลายเป็นว่าเปลี่ยน
วงการมวยปั้มไปตลอดกาลเลยนะคือขายศิลปินที่เป็นนักมวยปั้มหญิงเนี่ยขายได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ดังต่อถ่ายนู้ดเพย์บอยจนกระทั่งหลุดเป็น One Night in China ก็เป็นการคือ China กับ Triple X เนี่ยก็เป็นมึงอย่าเปลี่ยนหัวข้อรายการนะไม่จะบอกให้ฟังว่านั่นคือวันเดียวกันเขาบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยต่างคนต่างไปแล้วผมก็ไปตามอย่าง China นี่ตอนหลังก็พันตัวเองเป็นดาราหนังโป๊เพราะเนื่องจากว่าเป็นตลกมากคือจะเล่าให้ฟังว่าคือ China เนี่ยพันมาได้เพราะว่ามันกลับมาเป็นให้ได้นะเทปที่แกเล่นกับแฟนถ่ายส่วนตัวมันหลุดออกมาตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่คงไม่ตั้งใจเพราะว่าไอคนที่ผู้ชายเนี่ยเป็น Triple X เป็นนักมวยปล้ำเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาเอาดีทางนี้เลยก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็ในสุดแดงก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็คือเดียวกันกับ Prince แหละผมก็แบบว่าตอนแรกผมก็เลยว่าเฮ้ยโหไชน่ารู้สึกเซ็งไว้นิดหน่อยละคือแม้คงไม่เกินไม่ได้ชื่นชอบมากขนาดนั้นแต่ก็คือแบบเออก็เป็นคนตายแล้วผ่านตาน่ะมันตายแล้วแล้วก็พอเล่นสักแป๊บนึงไม่กี่ชั่วโมงเฮ้ยพรินซ์ตายตอนพรินซ์ตายนี่แบบว่าเฮ้ยตายจริงเหรอวะคือแบบว่าเฮ้ยแบบไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พรินซ์นี่ผมว่าตอนที่เขาออกชุด Purple Rain เนี่ยผมเคยฟังจากรายการNight Spot ก็บอกว่าทำให้ Night Spot เนี่ยขายเทปชุด Purple Rain เนี่ยได้เยอะมากเพราะว่า Night Spot เนี่ยเป็นของ WEAใช่แล้วก็มันพรินซ์ที่มันของเขาบอกว่าของ Warner Brother เนี่ยชุดนี้ก็ทำให้ขายดีเพราะจริงๆสมัยก่อนจะบอกว่าคนเราจะตัดสินใจซื้อของจริงเนี่ยมันใช้ความรู้สึกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเทปพีคอกตอนนั้นมัน25 บาทถ้าเผื่อซีซีกันก็23 บาท 25 บาท 23 บาทในขณะที่เทปของจริงเนี่ยไม่มีลดราคาแน่นอนขายราคา70เสมอซึ่งมันจะต้องชอบชุดนั้นมากๆเพื่อจะซื้อของจริงอ่ะข้อดีของของจริงคือปกข้างในมันจะมีรายละเอียดเยอะมันชอบอ่านคือปัจจุบันนี้ผมยังชอบฮาร์ดแวร์อยู่เพราะว่าผมชอบอ่านปกชอบดูปกมันหายไปแล้วแม้ผมยังซื้ออยู่ผมยังใช่เดี๋ยวบอกว่าอ่านแบบมันจะน้อยลงไหมใช่เพราะมันไม่เคยอยากลงทุนนี้เพราะว่ามันจะเป็นในอินเทอร์เน็ตซะเยอะแต่เนี้ยคือเราต้องการที่จะมาดูว่าใครเล่นใครร้องใครแต่งอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่ชุดพรินซ์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อผมพบตอนนั้นผมต้องเก็บตังค์ไปซื้อวงกฤษเยอะผมก็เลยไม่ได้ซื้อ Prince เพราะว่าก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นก็ชอบแหละแต่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือในยุค 80s เนี่ยผมซื้อเพลงฝั่งอังกฤษเยอะจนกระทั่งผมไม่ค่อยเหลือตังค์มาซื้อเพลงฝั่งอเมริกาก็เลยทำให้เพลงอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในPeacockซะเยอะนะตัวผมเองเนี่ย Prince เนี่ยมันเป็นอีกด้านนึงที่มันเป็นดนตรีในแบบที่ผมไม่ได้ชื่นชอบในวินาทีแรกคือเทียบกับ Michael Jackson Thriller ไอ้ชุดนั้นน่ะฟังง่ายคนละแบบเพลงคนละแบบคือเพราะถ้าคนชอบ Thriller ก็จะแบบไอ้นี่มันก็แบบเหมือนกับคนชอบพี่เบิร์ดอ่ะคนชอบใครดีแอดคาร์บาวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่ชอบทั้งคู่แต่ว่ามันคนละแบบมันไม่ต้องมาเทียบกันคนละแบบเลยแต่ผมบอกว่าอย่างนึงคือเพลงนึงที่ผมไม่เคยชอบเพลงนั้นของ Prince มาก่อนจนกระทั่งศิลปินอีกท่านหนึ่งมาร้องเนี่ยแล้วผมชอบมากเนี่ยก็คือในอัลบั้ม Sign of the Time ซึ่งเป็นอัลบั้มคู่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลง I Could Never Take a Place of Your Man ซึ่งฟังชื่อเพลงเนี่ยผมเห็นชื่อเพลงครั้งแรกเนี่ยผมว่ามันจะต้องเพราะแน่นอนผมก็รีบกรอเทปไปฟังเพลงนี้แล้วผมก็เพราะว่าแม่งไม่เพราะเลยแม่งไม่เพราะเลยแล้วมันเสือกเร็วด้วยไม่ใช่เพลงช้าด้วยอ๋อเหรอเออแล้วผมก็แบบเฮียกูคือฝังใจว่ามึงไม่พอเองอ่ะจนกระทั่งผมไปเรียนต่อแล้วก็มีอยู่วันนึงอีจอร์แดนไนท์ซึ่งเป็นอดีตนักร้องนำของวง New Kids on the Block ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในปี98ถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็นปี98แล้วก็เอาเพลงนี้มาร้องแล้วมาทำเป็นบัลลาดเพราะมากจนกระทั่งผมแบบเฮ้ยนี่มันเพลงเก่าพริ้นท์ทำไมเพราะอย่างนี้วะผมเลยบอกเออเนี่ยมันจริงๆพริ้นท์มึงควรทำเพลงนี้แบบนี้ตั้งแต่แรกก็ลองไปหาดูใน YouTube ดูมัน Jordan Knight เพลง I Could Never Take a Place of Your Man เพราะมาก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 เนี่ยทุกวันคือต้องไปถึงขั้นต้องวิ่งไปซื้อซีดีอ่ะซื้อซีดีชุดนั้นเลยอ่ะเพราะว่าตอนฟังพรินท์นี่มันห่วยมากอ่ะก็ไอ้ถ้าเกิดคนชอบเพลงช้าของ Prince มีอันนึงที่ผมชอบอ่ะแต่ว่าถึงเพลงแต่ว่าถึงเพลงเนี่ยแต่ว่าถึงเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะติดหูป๊อปเยอะป๊อปเยอะ Kiss ก็ชอบ
ิสก็โอเคแต่คิสไม่ใช่เพลงช้านี่มันไม่ใช่มันก็ติดหูนะใช่ไหมหรือว่ามันก็แต่พินส์ตอนนั้นเนี่ยพินส์ได้อยู่ระดับบนจุดยอดของโลกแล้วนะคือทำอะไรก็ได้คืออยู่ดีนึกจะทำหนังขาวดำออกมาฉายก็คงก็มีคนก็ผมก็ไปหาซื้อมาดูไปหาซื้อผมไปเช่ามาดูจำได้ Under the Cherry Moon นี่แหละไปดูเรื่องนี้มาแล้วก็แบบขนาดมิวสิกวิดีโอเพลงคิสก็เป็นขาวดำไม่ได้ดูแล้วพรินซ์มีลักษณะแตกต่างกับไมเคิลแจ็คสันอย่างนึงคือพรินซ์เนี่ยเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากเออมีคนทำภาพออกมาผมไม่เคยรู้มาก่อนผมแชร์อยู่ใน Facebook ของใช่เอาคุณเนี่ยเออคือพรินซ์เนี่ยไม่เหมือนไมเคิลแจ็คสันหรือไม่เหมือนกับศิลปินท่านอื่นคือผมน่าจะเป็นศิลปินที่เปลี่ยนทรงผมบ่อยที่สุดในโลกบ่อยมากมากๆจนแบบโอ้โหจำไม่ได้อ่ะคือแกจะเปลี่ยนลุคตลอดแล้วก็จริงๆแกเนี่ยเปิดคลับในมินนิโซตาชื่อว่าแกรมสแลมด้วยนะผมเคยไปในปี997ผมเคยบินไปแล้วก็ตรงคลับเนี้ยแกรมสแลมเนี่ยมีเมอร์ชานดายส์ที่มีตราไอ้สัญลักษณ์ของ Prince ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ผมไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ป่ะนะแต่ตอนนั้นใครซื้อไอ้ของพวกนี้มาเนี่ยเป็นคอลเลกเตอร์ไอเทมเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีเสื้อยืดมีแก้วมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลับแกรมสแลมเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะคือตอนนั้นเราไม่มีตังค์ไงคือไอ้ตอนที่อยากได้ก็ไม่มีตังค์ไอตอนที่มีตังก็ไม่มีขายมันก็ประมาณนี้หมดแล้วของ Prince ครับจะต่อเทปอื่นเลยไหมหรือยังหยุดแค่นี้มันขึ้นเทป2ขึ้นเทป2แล้วกัน จะได้ไม่หรอกนี่ลักษณะของเราคือเราต้องพยายามสร้างคุณสร้างปริมาณมากกว่าคุณภาพ คือรายการโทรทัศน์เนี่ยนะถ้าเกิดก็ทำ2เทปนะคุณต้องไปเปลี่ยนเสื้อผมไม่ได้เอาเสื้อให้คนดูให้ไม่ออกเลยว่ามันมาก็เดี๋ยวคนผมนั่งขวาผมนั่งซ้ายจะได้รู้ว่าเทปไหนเป็นเทปไหนเอาจริงว่าเออจะได้จำได้ว่าเป็นคนละเทปกันก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องไปหาโหลดนะครับ Prince กับใครชื่นชอบก็แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินตามน้ำมา Jimmy Jam Terry Lewis Sheila E The Time Wendy Lisa นะครับChina Easton Human League เนี่ยพวกนี้มาจาก Prince หมดดนตรี Prince ผมว่ามันยังไม่เชยนะยังฟังได้มันเป็นแนวของเขาอ่ะแต่มันยังไม่เชยไม่รู้คือเราคนแก่พูดไงเราก็ไม่รู้ว่าเชยหรือเปล่าคือเรายังฟังได้อยู่แต่คนเด็กๆทั่วไปฟังหรือเปล่าแต่ผมยังไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังล่าสุดคือเพลงอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆว่าจริงๆที่เราพูดเนี่ยคือคนฟังอาจจะมี30ขึ้นเมื่อคืนเนี้ยผมดูรายการโทรทัศน์เปิด YouTube ไปเล่นๆมั้งแล้วก็อ้อเปิดใน True Vision แล้วก็มีวง One Direction เนี่ยแล้วเขาก็มีเพลงฮิตของเขาอย่างนึงไม่เคยได้ยินสักเพลงนึงไม่ใช่จะบอกว่าอ๋อไอ้เพลงนี้คือวง One Direction เคยได้ยินได้เหรอเคยได้ยินผมไม่เคยได้ยินสักเพลงนึงเฮ้ยคุณเคยได้ยินแน่นอนเลยผมจำชื่อเคยได้ยินแน่นอนมันเปิดกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้ามันดังอ๋อมันเป็นเพลงอย่างนี้เรียกบับเบิ้ลกัมหน่อยอาจจะแต่มันก็เพราะนะมันก็ติดหูไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้จะบอกได้เลยหลังจากนี้ต้องมีวีชูของ Prince ออกมาเยอะน่าจะมีอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องเป็นช่วงกอบโกยของบริษัทบริษัทนี่คงไม่ได้รักอะไรกับพรินซ์หรอกแต่เป็นช่วงที่ต้องหาตังค์ได้ก็แล้วตัวนี้ต้องออกแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนไมเคิลแจ็คสันเสียเห็นไหมโอ้โหรีชูเต็มเลยเห็นไหมเหมือนกันแล้วมันต้องชอบระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่ดนตรีที่ฟังง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ฟังยากนะไม่ยากเกินไปนักหรอกมันไม่ใช่โปรเกรสซีฟหรืออะไรพวกนี้อ๋อจะเล่าให้ฟังว่าน้องแร้ไฟที่ออกไม่หลับไม่นอนก่อนหน้าเมื่อวานก็โพสต์ในเฟซบุ๊กปรากฏเขาไม่รู้จักมาริซาโทเมะก็ไปดู Civil War มาอย่าเล่านะแล้วแม่ผมไม่ได้ดูผมไม่เคยดูหลังลงเลยแล้วก็แกก็บอกว่าเฮ้ยมาริซาโทเมะเนี่ยแบบว่าใครเลยแล้วเพิ่งแบบว่าตลกมากคือมาริซาโทเมะเนี่ยเล่นเป็นป้าแมรี่หรือป้าอะไรเงี้ยแมรี่ที่เป็นป้าของสไปเดอร์แมนแล้วสวยไงน่ารักคนก็คืนกรี๊ดมากอุ้ยสมัยก่อนสวยมากตอนนี้ก็ยังสวยอยู่สวยไม่ตลกมากคือเขาเคยเล่นเรื่อง Only You อ่ะแจงฟูด Only You อ่ะชุดแดงอ่ะกับโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ซึ่งเป็นโทนี่สตาร์กไงเออนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยคนนึงยังเล่นเป็นพระเอกอยู่คนนึงเล่นเป็นป้าเออใช่แต่ว่าเขาบอกขโมยซีนเยอะนะคนชอบเยอะผมก็เลยว่ามันก็เลยบอกไลน์แทงไปว่ามาริซาโทเมเคยโชว์เรื่องไหนบ้างไปหามาดูแล้วกันคือไม่ต้องใช้ฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวแต่คุณมาริซาเนี่ยแกอัพมันก็เหมือนกับหลายๆคนที่จะบอกว่าคนที่รับรางวัลใหญ่มันจะอาครับว่าพอมันได้รางวัลใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับดิ่งลงเหวไปนะมันเงียบไปเลยนะใช่ก็แล้วเขาหายไปหลายเขาหายไปไมค์คัสซินวินนี่ไมค์คัสซินวินนี่ใช่นั้นทำให้เขาได้รางวัลออสการ์คุณต้าเมดฮาร์ท
ฮะเคยดูไหมไม่เคยมีเหรออะไรวะอุลตร้าเมทเล่นกับคริสเตียนสเลเตอร์โอ้จำไม่ได้แล้วอุลตร้าเมทฮาร์ดไม่เมื่อก่อนผมเรื่องของเรื่องคือเล่าอย่างนี้ผมเนี่ยไปมาบุญคลองแล้วก็มันจะมีเมื่อก่อนจะเป็นเทปวิดีโอซึ่งเขาใช้ก๊อปปี้ของจากเลเซอร์ดิสก์ก่อนแล้วก็มาขายเยอะเลยผมก็ทำผมว่าเราก็ไปเดินดูแล้วปรากฏมีคนมาตามหาหนังเรื่องอุลตร้าเมทฮาร์ดอุลตร้าอัลติเมทเนี่ยนะอุลตร้าเมทฮาร์ดผมก็หนังหาอะไรวะพวกหนังมันชื่ออันเทมฮาร์ดอ๋ออันเทมUntamed Heart อ๋อใช่Untamed Heart เล่นกับ Christian Slater แล้วแบบว่าคนหาหนังเรื่อง Untamed หนังอะไรวะเหมือนไอ้นี่ไงเหมือน La In Man อะ Tom Cruise เล่นกับ Dustin Hoffman Rain Man มีคนอ่าน La In Man อะโอ้โหคือแบบสุดยอดอะ La In Man กับ Untamed Heart คนไม่รู้เออก็แบบว่าได้ตลกกันไปเอาขนาดว่าโทเมผมนึกว่าโทเมอีกเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นจำไม่ได้แล้วไม่ใช่คนญี่ปุ่นพวกนี้จะไม่รู้ตอนที่มันออกรางวัลออสการ์อะไรเงี้ยแล้วเขาประกาศชื่อโทเมะโทเมะอีนี่ไม่ได้มันไม่ใช่คิเลอีไม่ใช่อย่างนั้นแต่แกสวยนะในโอริยูเนี่ยแกยังสวยอยู่เลยในโอริยูในแกใครอยากจะดูมาริซาโทเมะนะครับก็ไปดู The Wrestler อันนี้ก็เต็มเต็มหรือจะดู Before the Devil Know Your Date ก็อันนี้จะโคตรเต็มก็ไปดูใช้ forward เอากด forward เอาคนเนี้ยผมว่าจริงๆผมยังนึกว่าก่อนหน้าแซนดราบุลล็อกน่าจะเป็นคนเนี้ยแหมแซนดราบุลล็อกหน้าตาคือหมายถึงว่าเฮ้ยตายลักษณะการเป็นนางเอกอ่ะนึกออกมั้ยแซนดราบุลล็อกหน้าตาแข็งก็ตายไม่เหมือนหน้าหวานเจี๊ยบนะแต่ว่าแซนดราบุลล็อกมาลักษณะคาแรคเตอร์แบบตั้งแต่อะไรเรื่องที่เขาดักสปีดใช่มั้ยสปีดแล้วก็ While You're Sleeping จะออกมาแบบตลกนิดหน่อยจะบอกว่า While You're Sleeping เนี่ยผมถึงขั้นตามไปดูไอ้ตึกอพาร์ตเมนต์ที่นางเอกอยู่นะเออมันอยู่เมืองอะไรมันเป็นชิคาโกแล้วก็เนี่ยตึกเนี่ยมันจะเป็นตึกมองจากด้านบนมันจะรูปดอกจิกเฮ้ยเหรอวะมองจากด้านบนมันจะรูปดอกจิกนะผมก็ไปตึกนี้แล้วก็คนก็ชอบชี้ในยุคนั้นมันปี96ไงไอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยถ่าย While You're Sleeping พอจะพูดถึงอย่างนี้นะไอ้เรื่องนั้นอะ When Harry Met Sally เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าผมว่าถ้ายุครุ่นพวกเราเนี่ยชอบเรื่องนี้กันหลายคนใช่ผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ร้านอาหารที่นางเอกคือคุณอะไรเมลานี่กริฟฟิธไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซารีไม่ใช่ไอ้นี่แฟนเดนิสเควสเก่าแฟนเดนิสเควสอ่ะเอ้าชิบหายแล้วเอ้าลืมแล้วเมกไรอันเขาก็บอกว่าไอ้มันมีอยู่ฉากนึงมันเป็นฉากดังที่สุดของหนังอยู่แล้วล่ะที่เฟกการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็เฟกแล้วก็ทำให้ดูให้เบลลี่คริสตัลดูเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร้านอาหารร้านเนี้ยมันก็เป็นร้านจริงแล้วทุกวันนี้มันก็ยังมีคนมันก็ยังมีป้ายชี้ว่าตรงนี้ไอ้ที่นั่งโต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี้ยคือโต๊ะที่ไม่แรงแสดงฉากเนี่ยมันเป็นลักษณะน่ารักดีลักษณะอย่างเวลาไปประเทศเกาหลีอ่ะเนื่องจากประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีเลกาซี่ไงคือไปถึงแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรไม่เหมือนไปญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยชอบบอกว่าร้านนี้เคยถ่ายหนังเรื่องนี้ร้านนี้เคยนี่อันนี้เคยอย่างนี้ไงแล้วเรื่องของเรื่องพอเราไม่เคยดูเราไม่อินไงแล้วแบบบอกว่าผมไปเกาหลีเมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้ว3 วันผมใช้เงินไป 2,000 กว่าบาทให้มันน้อยนะก็นั่งรถชัตเตอร์บัสไปกลับเนี่ยค่ารถแล้วก็ค่าอาหารนิดหน่อยแค่เนี้ยกระเป๋าเนี่ยถือ carry on ไปเจ๋งกว่านั้นน่ะคือแบบไปถึงแล้วคือผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยที่ไม่ดูหนังเกาหลีแล้วก็ไม่ซื้อเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแล้วฟังเพลงเกาหลีในยุค 90s ด้วยไม่ได้ฟังเกาหลีเพลงยุคนี้ด้วยคือไปถึงแล้วไม่รู้ทำไรอ่ะคือไปถึงแล้วแบบทำไรดีเนาะนั่งหายใจทิ้งก็ไปกินอาหารอะไรเงี้ยเพลินๆประมาณนี้งั้นก็เทปนี้ก็ Prince ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เพียงแต่ว่าในยุคที่เราโตมากับเขาแบบไหนสำหรับเทปนี้ภาสกรนั่งด้านนี้ของจอห้องมีเท่านี้ใช่แล้วเดี๋ยวเทปหน้าภาสกรก็จะไปนั่งด้านนี้ของจอไม่รู้ว่าสลับกันแต่เสื้อตัวเดิมเสื้อตัวเดิมอาจจะกลับด้านในออกมาอย่าลืมนะภาสกรวันนี้ใส่เสื้อนี่ครับ Uncle Martian Under Armour วงนี้กำลังดัง Uncle หรือ Under Uncle Martian อันนี้ Under Armour คนละอันกันมีอะไรไปแนะนำไปก็ไปที่ facebook.com/ช่างคือบัตรคาสนะครับครับผมก็ลืมมาหลายทีแล้วใน iTunes Store ก็ไม่ใช่สิในแอปพลิเคชัน Podcast หรือว่าใน iTunes เนี่ย
ก็ไปช่วยให้ความเห็นในพอดคาสต์นิดหน่อยก็ได้ครับเพราะมันก็อาจจะทำให้คนที่ไม่รู้จักเราได้กลับมารู้จักเราบ้างเรายังเคยพูดปีที่แล้วอยู่เลยนะว่าเราจะไปจัดช่างคุยที่ญี่ปุ่นขอทุนทรัพย์ไปยังใช่ไหมใช่ไหมเมื่อเราพูดเมื่อปีที่แล้วจะได้ไหมไม่จะมันนานกว่าปีที่แล้วสักพักหนึ่งอ่ะน่าจะนานแล้วจริงๆอยากทำนะผมอยากทำช่างคุยต่างประเทศไปนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบไปนี่ไงเกาหลีไงไม่ประหยัดไม่แพงด้วยญี่ปุ่นก็ไม่แพงก็ไปก็เกาหลีมึงทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปไม่ญี่ปุ่นก็ไม่ทำอะไรไม่ญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้นั่งคิดอยู่นะถ้าจะเอาแบบไปเร็วๆไปกลับเร็วๆนะไปกิวชูแล้วเราก็ไปแบบฟุกุโอกะขำๆแล้วก็ไปนู่นนี่เนี่ยพันนิดหน่อยแล้วก็ทำมาสักเทปหนึ่งสนุกดีนะคุยกันนี่เงินเท่าไหร่แสนหนึ่งไปสองคนเนี่ยนอนที่เฮี้ยหน่อยนอนแบบห่วยๆหน่อยมึงนอนไม่ได้หรอกไม่โรงแรมคือจะบอกว่าที่เลือกกิวชูเพราะกิวชูเนี่ยของถูกโรงแรมถูกอาหารถูกบินข้างเครื่องบินถูกเกือบทุกอย่างถูกหมดเนี่ยไปเริ่มจากตัวนี้ก่อนจะมีทุนทรัพย์รวยๆแล้วก็ไปทำกี่คนแต่ไม่สองคนพอแล้วสามคนไม่ไหวแล้วเอาแล้วมีกล้องก็อย่างนี้เลยใช่ไหมก็เนี่ยกูจับกล้องเฮลไม่ทั้งหมดสองคนสลับกันไงใครพูดก็คนนึงถือคนนึงพูดก็ใช่ไหมจะสลับกันก็ประหยัดดีไม่งั้นก็ให้ฝากโอนเงินทางอาจารย์สุประเดชแล้วก็ให้เรารู้สึกแฟนเพจก็จะเยอะกว่าเราโอ้มากแต่ว่ามันคือเรารวมกันยังไม่ได้ประมาณเสี้ยวนึงของเจ้าสุเมฆแหละแค่เปิดฟีดบุ๊กไลฟ์ผิดเป็นจอดำคนดูเป็นร้อยหลายร้อยด้วย500กว่าเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไงก็เดี๋ยวผมจะขอเบอร์บัญชีเจ้าสุเมฆนะครับแล้วก็โอนไม่ก็เบอร์เจ้าสุเมฆเนี่ยเอาไปเลยจริงก็คือเบอร์บัญชีกูแหละแต่ใส่ชื่อสุเมฆเขาจะได้บริจาคเยอะหน่อยก็เนี่ยนี่คือเหตุผลที่ถึงไม่ทำ Facebook Live เดี๋ยวมันมีคนดูแค่5คนขึ้นมาโหคือมาตรฐานตั้งไว้สูงมากมีคนกำลังใจเลยนะเอออ่ะสำหรับตอนนี้มีเท่านี้ครับผมเจอกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ